ผมเชื่อในมุมนึงที่แบบว่าถ้าเราไม่รักมันจริงๆอ่ะถ้าเราไม่มีความรักมันจริงๆมันผมว่ามันก็คงไปไม่สุดจุดเริ่มต้นของผมก็คือมาจากเด็กบ้านนอกคนนึงที่เข้ามาในกรุงเทพอะไรอย่างเงี้ยครับผมเชื่อในมุมนึงที่แบบว่าถ้าเราไม่รักมันจริงๆอ่ะถ้าเราไม่มีความรักมันจริงๆมันผมว่ามันก็คงไปไม่สุดแต่ในเมื่อเราได้ลงไปทําเราได้ลงไปเล่นมันก็รู้สึกว่าเราสนุกกับมันชีวิตนี้ก็คงต้องให้มันน่ะเพราะว่าเราลงไปเล่นแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราสนุกกับมันนะเรารักมันจริงๆนะอะไรก็มีเหตุการณ์นึงที่รู้สึกว่ามันลําบากกับเราอะไรเงี้ยก็คือเรามาคัดนักกีฬาทีมชาติแล้วตอนนั้นมันก็คืออยู่ไกลมากแล้วเราต้องเข้ากรุงเทพแล้วตอนนั้นเราก็ไม่มีเงินนั่งรถไฟจากโรงเรียนมาคัดที่กรุงเทพอะไรเงี้ยแต่ตอนกลับเรากลับรถทัวร์แล้วเราหารถทัวร์ที่แบบถูกที่สุดคนมันเยอะมากรถเต็มคนเต็มแล้วเขาไม่ให้ขึ้นแล้วเราต้องไปขอเขาอะนอนใต้ท้องรถทัวร์ทำยังไงมันต้องแบบผมต้องไปแล้วอะผมจำเป็นต้องกลับแล้วอะไรเงี้ยคือเข้าไปอยู่ในนั้นอะเข้าไปอยู่ใต้ท้องรถแล้วก็แง้มเอาขวดน้ำอารมณ์อะต้องงัดไว้แล้วให้มันแง้มเพื่อลมที่ลมจะเข้าไปอะไรเงี้ยเราอยากกลับไปตอบแทนบ้านเกิดอยากสอนเด็กที่อาจจะไม่มีโอกาสก็คงเป็นเพราะเราเคยผ่านมาด้วยมั้งที่เราเคยไม่มีโอกาสมาเคยอยู่บ้านนอกมาอะไรเงี้ยไอคนที่มันมีฝีมือที่เก่งจริงๆแล้วรักในฟุตบอลจริงๆอ่ะมันมีเยอะนะเราแค่ไม่ได้ไปเจอกับเขาเองว่าเขาอยู่ตรงไหนผมก็คิดว่ามันน่าจะเป็นเรื่องที่ดีที่แบบที่ผมอยากจะทำในตรงนี้อะไรเงี้ยขอบคุณยูเมคพัทครับที่เข้ามาสนับสนุนฟุตบอลไทยแล้วก็เข้ามามีจุดหมายจุดมุ่งหมายเดียวกันกับพวกเราส่วนตัวผมก็ตรงประเด็นเลยที่แบบว่ามาสนับสนุนเด็กที่ไร้โอกาสจริงๆแล้วก็เด็กที่อยากรอโอกาสอยู่อะไรเงี้ยเราก็ขอบคุณจริงๆขอบคุณที่เข้ามาทําให้ฟุตบอลไทยมันเติบโตขึ้นไปอีกทําให้เด็กที่ไม่มีโอกาสเลยได้มีโอกาสสักครั้งหนึ่งในชีวิตมันก็เหมือนตัวผมที่เอ้ยไม่เคยมีโอกาสมาทั้งชีวิตแต่ว่าพอมีโอกาสแล้วมันก็มายืนตรงนี้ได้ก็ขอขอบคุณ You Make Pass นะครับที่ยืนหยัดเคียงข้างความสำเร็จของน้องๆทุกคนนะครับ